สวัสดีครับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนะครับเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ได้เปิดฉากไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งนอกจากจะได้ชื่อนะครับว่าเป็นเทศกาลที่มีบทบาทกับวงการหนังอย่างมากครับสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานก็คือมักจะเป็นเทศกาลที่มีเหตุการณ์อะไรที่แปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทีเดียวครับ Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure. Jack Bogard.ในโลกภาพยนตร์นะครับมีคำกล่าวไว้อยู่คำหนึ่งครับว่าไม่ว่าคานจะมุ่งหน้าไปทางไหนคนอื่นๆก็จะต้องเดินตามครับที่ก็แสดงถึงบทบาทและก็ความสำคัญนะครับรวมถึงเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่เทศกาลหนึ่งของโลกด้วยนะครับเพราะว่าคานเนี่ยครับเริ่มต้นมาจริงๆตั้งแต่ในช่วงยุคปี1932นะครับโดยกระทรวงการศึกษาของฝรั่งเศสนะครับจะมาหยุดไปในช่วงสงครามโลกแล้วก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งในปี1947ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานอย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันครับชื่อเสียงก็มีมาตั้งแต่ยุค50ครับในฐานะสปริงบอร์ดที่ทำให้ผู้กำกับหนังหน้าใหม่หลายๆคนสามารถแจ้งเกิดมาได้นับครั้งไม่ถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินสกอร์เซซีเควินตินทารันติโนแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับรวมถึงผู้กำกับไทยอย่างอภิชาติพงศ์วีรเศรษฐกุลด้วยครับในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกันดีกับบรรยากาศพรมแดงข่าวการโปรโมทต่างๆนะครับแล้วก็การแต่งกายที่มีความหรูหรานะครับแต่หลายครั้งคานเองถูกใช้เป็นสถานที่สร้างกระแสและก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นครับบางครั้งก็ดูจะไม่ค่อยถูกต้องอยู่ด้วยเหมือนกันครับอย่างกรณีที่เหมือนจะมีการวิวาทกันระหว่างชองคลอดวันแดมกับดอฟรันแกรนตอนโปรโมทภาพยนตร์ Universal Soldier นะครับอันที่จริงแล้วครับเป็นฉากหนึ่งในการสร้างภาพที่ผู้กำกับต้องการโปรโมทหนังครับหรือว่าอย่างในกรณีของ 24 Hour Party People ที่งานนี้สร้างกระแสโดยการให้คนโยนนกพิราบปลอมที่ชายหาดครับซึ่งทำให้หลายคนแตกตื่นไปหมดเลยทีเดียวครับหรือบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่หลายคนไม่ค่อยอยากจะจดจำอย่างชุดแมนกินี่ของโบรัตหรือว่าเหตุการณ์ที่ซิโมนซิวาดารารุ่นป้าวัย50เกิดเชื่อคำยุของช่างภาพให้เปลือยอกถ่ายภาพซึ่งงานนั้นครับก็กลายเป็นเรื่องของความโกลาหลนะครับแล้วก็มีช่างภาพที่บาดเจ็บจากการจะแย่งเข้าไปถ่ายภาพมีคนแขนหักแล้วก็ขาหักไปด้วยครับแต่ว่าคานเองก็มีอีกมุมหนึ่งที่มักจะใช้เป็นพื้นที่แสดงจุดยืนนะครับหรือว่ามีประเด็นทางการเมืองโผล่ขึ้นมาในเทศกาลภาพยนตร์ทุกปีเลยทีเดียวครับอย่างในปี2015นะครับคานเองมีการห้ามผู้หญิงถ้าใครไม่ใส่รองเท้าส้นสูงก็ไม่สามารถเข้างานได้ครับซึ่งผลที่ตามมาก็กลายเป็นบทเรียนสำคัญเพราะว่าถูกโจมตีจากทั้งนักสิทธิสตรีรวมถึงคนในวงการหนังที่ส่วนใหญ่ไม่ปลื้มในเรื่องของการเหยียดเพศแบบนี้ครับหรือจะเป็นในกรณีของ Fahrenheit 9/11 ครับที่แม้ภาพยนตร์สารคดีการเมืองเรื่องนี้นะครับกรรมการจะให้รางวัลปาล์มทองคำกันไปแต่ว่าพอมาถึงประธานเทศกาลกลับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับผลรางวัลที่ออกมาเพราะว่าหนังชนะไปด้วยประเด็นแอบแฝงทางการเมืองมากกว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพและถ้ามาพูดถึงเรื่องของคุณภาพของภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานภาพยนตร์บางเรื่องก็อาจจะมีคุณภาพที่ทำให้ผู้ชมดูแล้วอาจจะต้องสลบไปด้วยเหมือนกันครับอย่าง Irreversible เป็นหนังปี2002นำแสดงโดยนางเอกระดับนางฟ้าอย่างโมนิก้าเบลูชีด้วยความที่หนังเสนอเรื่องราวของความรุนแรงและการข่มขืนผลก็คือผู้ชม250คนในคืนนั้นเดินออกจากโรงทันทีครับแล้วก็จำนวนไม่น้อยตกใจกับภาพที่เห็นบนจอจนถึงกับหมดสติแล้วก็ต้องมีการปฐมพยาบาลกันเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานที่ถือว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับซึ่งในปีที่70ของเทศกาลปีนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องไปติดตามกันครับสำหรับภาพยนตร์ที่เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับก็มีผลงานที่น่าสนใจอย่างน้องฮักนะครับซึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์สยองขวัญจากประเทศลาวแล้วกำกับโดยผู้กำกับหญิงคนแรกของลาวนั่นก็คือแมตตี้โดที่สำคัญครับเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเรื่องที่คนไทยอย่างเราก็คุ้นเคยกันดีครับอย่างเรื่องของผีแล้วก็คำใบ้หวยนั่นเองครับจะมีภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือดารัมซาร่าครับความหวังแห่งศรัทธาผลงานของเมืองเขียนบทหญิงเพ็ญจันทร์วงสมเพชรที่ต่อยอดความสำเร็จจากภาพยนตร์สั้นที่เคยสร้างไว้เมื่อหลายปีก่อนครับ
แล้วก็มีภาพยนตร์รักจากแดนประดิษฐ์อย่าง100 Love With You นะครับเรื่องราวของชายหนุ่มที่เขาค้นพบความสามารถพิเศษในการย้อนเวลาแล้วก็พยายามใช้ความสามารถนั้นในการกลับไปช่วยคนรักของเขาครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ